สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วนะครับเดือนสิงหาหลายคนก็ไปกดเงินเรียบร้อยนะครับหลังจากที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพนะครับสำหรับประชาชนช่วยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือผู้มีรายได้น้อยนั่นเองนะครับก็เสร็จสิ้นไปนะครับเดือนสิงหาก็ไปกดกันเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าช่วยเหลือผู้มีบุตรนะครับโอเคก็จะมีอยู่2งวดนะครับงวดที่1ก็คือเดือนสิงหางวดที่2ก็คือเดือนกันยานะครับเราก็มาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรขึ้นต้นด้วยนะครับ31 33 37 38 39นะครับรอบที่แล้วก็เข้าวันที่21สิงหานะครับรอบนี้ก็เข้าเดือนกันยานะครับ2562นะครับสำหรับผู้ที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วย32 34 35 36นะครับรอบที่แล้วก็เงินเข้าบัตร22สิงหา2562นะครับรอบนี้เข้าวันที่7เดือนกันยายนนะครับแล้วก็ผู้ที่มีเลขที่บัตรขึ้นต้นได้1 2 4 5 8นะครับก็รอบที่แล้วเข้า23สิงหารอบนี้ก็เข้าเดือนกันยานะครับวันที่8กันยา2562นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ500บาทนะครับรอบที่แล้วเข้า24สิงหานะครับรอบนี้เข้า9กันยา2562นะครับแล้วก็เงินช่วยเหลือบุตรนะครับรอบที่แล้วเข้า24สิงหารอบนี้เข้า9กันยายนนะครับ2562นะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ไปกดหรือว่าไปกดแล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหานะครับสำหรับคนที่ยังไม่ไปกดนะครับเงินก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่หายไปไหนรัฐบาลให้แล้วให้เลยนะครับไม่เอาคืนนะครับในการช่วยเหลือรอบพิเศษนะครับรอบนี้ก็คือคนละ 1,000 บาทนะครับเป็นเวลา2เดือนนะครับซึ่งเดือนกันยายนก็จะเป็นเดือนที่จ่ายครบ 1,000 พอดีนะครับก็คือจ่ายคนละ500นั่นเองนะครับตามรายละเอียดที่ได้อ่านไปแล้วนะครับสำหรับคนที่เงินจะออกในเดือนกันยานะครับถ้ายังไม่ถึงรอบของท่านไปกดเงินก็ยังไม่ออกนะครับก็คือต้องเลยวันที่รัฐบาลโอนเงินเข้าก่อนนะครับถึงจะไปกดนะครับหรือว่าจะไปกดตามวันนี้ก็ได้นะครับรัฐบาลมั่นใจว่าได้เตรียมเงินนะครับสำรองนะครับธนบัตรไม่ว่าจะเป็นแบงค์พันแบงค์500แบงค์100นะครับเตรียมไว้ใส่ตู้ธนาคารกรุงไทยนะครับพร้อมเต็มที่นะครับและก็เพิ่มความถี่นะครับในการนำเงินไปเติมที่ตู้ ATM นะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนที่ไปกดเงินมีผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็จะมีประชาชนแห่กันไปกดในวันเดียวสมมติว่าเลขบัตรประชาชน31 33 37 38นะครับ39ออกวันที่6กันยาประชาชนก็จะแห่กันไปกดในวันนี้นะครับโดยหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเงินที่ท่านไปกดเนี่ยถ้าไม่ไปกดวันที่6ภายในเดือนกันยายนท่านจะไปกดวันไหนก็ได้นะครับเงินของท่านก็จะไม่หายนะครับแต่จะมีบางคนนะครับที่มีความจำเป็นจริงๆต้องใช้เงินก็อันนี้ก็ต้องให้ทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าเงินเข้าวันตามนี้นะครับแล้วก็คนที่อยู่บ้านไกลอย่างเงี้ยเหมารถมาต้องมากดเงินที่ตู้ ATM ในตัวอำเภออย่างเงี้ยพอเข้ามาปุ๊บแล้วเงินหมดตู้อย่างเงี้ยเขาก็เสียเวลาเขาต้องย้อนกลับไปกลับมาอันนี้ก็คือรัฐบาลก็ช่วยเหลือนะครับเล็งเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเขาก็พยายามให้ธนาคารกรุงไทยนะครับเร่งเติมเงินในตู้ที่มันมีปัญหานะครับก็คือมันหมดตู้เร็วเขาก็เพิ่มความถี่ในการมาเติมเงินนะครับโอเคสำหรับเงินรอบพิเศษนี้ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับเรามาดูในเดือนกันยายนนะครับถ้าไม่มีเงินรอบพิเศษเนี่ยเงินอย่างอื่นยังอยู่ยังเข้าเหมือนเดิมไหมนะครับเราก็มาดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่เคยได้นะครับสำหรับรูดซื้อสินค้านะครับเดือนละ200หรือว่า300ก็ยังคงได้เหมือนเดิมนะครับมาดูทบทวนรายละเอียดอีกทีนึงนะครับส
ำหรับเดือนกันยายนนะครับวันที่1นะครับก็คือเมื่อวานนี้ก็เงินเข้าเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่รูดซื้อสินค้านะครับท่านไหนที่เคยได้200ก็ได้เหมือนเดิมนะครับท่านไหนที่เคยได้300ก็ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเงินรูดซื้อสินค้าจะไม่สามารถไปกดที่ตู้ ATM ได้นะครับต้องรูดซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับก็อยู่ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับในการรูดซื้อสินค้านะครับก็จะมีรายละเอียดทบทวนอีกรอบนึงนะครับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทนะครับก็จะมีเงินเข้าบัตร300บาทนะครับใช้รูดซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับสำหรับเงินในส่วนนี้นะแล้วก็ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทเงินก็จะเข้า200บาทนะครับสำหรับรูดซื้อสินค้าเท่านั้นเหมือนกันนะครับตามร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็วันที่9กันยายนนะครับสำหรับผู้พิการนะครับเงินจะเข้า200บาทอันนี้ก็สามารถนำไปรูดซื้อสินค้าหรือว่าไปกดเงินที่ตู้ ATM ได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็คือรัฐบาลให้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายนก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับที่ได้ช่วยเหลือเพิ่มพิเศษสำหรับเงินผู้พิการนะครับสำหรับผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการอยู่แล้วก็จะมันจะมีเงินเข้าอยู่แล้วนะครับเดือนละ800บาทแต่ว่าในส่วนของ200บาทอันนี้รัฐบาลเพิ่มให้พิเศษนะครับ5เดือนนะครับเมื่อครบ5เดือนก็คือเดือนกันยา2562นี้ก็จะเดือนตุลาก็จะไม่มีแล้วนะครับสำหรับเงินในส่วนนี้นะครับช่วยเหลือพิเศษนะครับแล้วก็วันที่12นะครับกันยายนนะครับเงินผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนว่าไม่มีบ้านอยู่นะครับหรือเช่าบ้านอยู่ก็จะได้รับ400บาทนะครับสามารถกดที่ตู้ ATM ได้หรือว่าใช้รูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐก็ได้นะครับอันนี้ก็สิ้นสุดโครงการที่เดือนกันยายนเหมือนกันนะครับรัฐบาลช่วยเหลือมาถึงเดือนกันยายนคือครบตามกำหนดนะครับที่ประกาศช่วยเหลือนะครับหลังจากนี้จะมีนโยบายเพิ่มเติมหรือว่าต่ออายุนโยบายต่างๆนี้หรือไม่โครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนี้หรือไม่ต้องดูกันในเดือนตุลาคมนะครับจะมีมติครม.ให้ต่อหรือไม่หรือโครงการจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับต้องรอดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปในทิศทางไหนรูปแบบใดนะครับก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับและวันที่15นะครับในเดือนกันยายนนะครับผู้สูงอายุนะครับที่มีรายได้ตามเกณฑ์นี้นะครับที่เคยกล่าวไว้แล้วนะครับก็จะมีแยกประเภทเหมือนผู้มีรายได้น้อยนั่นแหละครับก็คือเกิน 30,000 ต่อปีไม่เกิน 30,000 ต่อปีนะครับก็จะช่วยเหลือ50บาท100บาทนะครับสำหรับคนไหนที่เคยได้เท่าไหร่ก็ได้เหมือนเดิมนะครับในวันที่15กันยายนนะครับอันนี้ก็สิ้นสุดโครงการเหมือนกันนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับแล้วก็วันที่18นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟไว้นะครับกับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าหรือการประปานะครับที่รัฐบาลจ่ายคืนให้ช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํา100บาทไม่เกิน100บาทนะครับแล้วก็ค่าไฟไม่เกิน230บาทนะครับต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ทบทวนอีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นเดือนสุดท้ายเหมือนกันนะครับก็ใครที่ใช้บินใช้ไฟไปตามบินที่เกิดขึ้นจริงนะครับไม่เกิน230บาทนะครับเมื่อท่านไปจ่ายที่ไหนก็ตามที่เซเว่นหรืออื่นๆนะครับทางกรมบัญชีกลางเขาก็จะโอนเงินคืนให้ในวันที่18ของเดือนถัดไปนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายนะครับและวันที่21กันยายนนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุครบ65ปีนะครับก็จะได้รับ 1,000 บาทนะครับสำหรับค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลนะครับไปหาหมอนั่นเองนะครับก็สามารถกดเงินได้ 1,000 บาทนะครับเดือนสุดท้ายนี้จะเป็นคนที่เกิดในเดือนกันยายน2497นะครับก็จะอายุครบ65ปีพอดีนะครับอันนี้ก็รัฐบาลช่วยเหลือเป็นระยะเวลา10เดือนนะครับอันนี้ก็คือเดือนกันยายนก็ครบกำหนดนะครับสิ้นสุดโครงการพอดีนะครับและมาดูเดือนตุลาคมนะครับสรุปว่าถ้าเกิดมติครม.หรือว่ารัฐบาลไม่ต่ออายุนะครับหรือ
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงนะครับต่างๆโครงการต่างๆนโยบายต่างๆว่าจะเพิ่มอันไหนลดอันไหนหรือว่าจะต่อหรือไม่หรือว่าจะยกเลิกนะครับในเดือนตุลาคมในระหว่างที่รอนี้ในเดือนตุลาคมก็จะมีเหลือนะครับโครงการที่เหลืออยู่ยังมีจ่ายอยู่นะครับก็คือวันที่1ตุลาเงินก็จะเข้า200 300นะครับเป็นเงินรูดซื้อสินค้าเหมือนเดิมนะครับ200 300ใครเคยได้เท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิมนะครับแล้วก็ค่ารถโดยสาร500บาทค่ารถไฟ500บาทรถมีขสมกรถไฟฟ้านะครับ500บาทอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับในเดือนตุลาคมแล้วก็ค่าก๊าซหุงต้มนะครับ3เดือน45บาทนะครับก็ยังมีให้สามารถกดได้ตามนี้นะครับหรือว่านำไปรูดซื้อสินค้าตามนี้นะครับสำหรับเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ก็ต้องรอมตินะครับโครงการที่รัฐบาลแย้มๆออกมานะครับน่าจะมีการลงทะเบียนใหม่นะครับอันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับต้องรอเป็นทางการอีกทีนึงเดี๋ยวจะนำรีบนำมาแจ้งให้คุณผู้ชมทราบนะครับก็คือจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะครับสิ่งที่รัฐบาลแย้มๆออกมาก็คือ1คนที่มีรถนะครับมีรถนะครับจะไม่มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือจะผ่านกระบวนการตรวจสอบใหม่หรือว่าจะคัดกรองนะครับคนเก่าหรือว่าจะคนที่รับสมัครมาใหม่นะครับก็จะใช้เงื่อนไขนี้เหมือนกันนะครับส่วนอื่นๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มการตรวจสอบรายได้ครอบครัวเข้ามาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติในครอบครัวนั้นๆ นะครับรายได้รวมกันแล้วเกินค่าเฉลี่ยของผู้มีรายได้น้อยหรือเปล่าถ้าเกินก็ไม่มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับถ้ารวมกันแล้วไม่ถึงเกณฑ์นะครับสำหรับผู้มีรายได้น้อยท่านก็ยังใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปได้นะครับโดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับหรือว่ามีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรได้ที่02-109-2345นะครับเบอร์โทรนี้จะอยู่ด้านหลังบัตรสวัสดิการทุกคนเลยนะครับพลิกไปดูด้านหลังตรงแถบแม่เหล็กนะครับจะมีอยู่ด้านบนมุมบนด้านขวาจะมีเบอร์นี้อยู่นะครับสามารถโทรไปได้นะครับสิ่งที่จะโทรไปก็คือในเวลาราชการท่านต้องการจะคุยกับเจ้าหน้าที่ก็คือเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกา30นาทีอันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับสายของท่านนะครับสามารถตอบโต้กับท่านได้นะครับเลยเวลาดังกล่าวนะครับสามารถโทรไปสอบถามระบบอัตโนมัติเช่นเช็คยอดคงเหลือในบัตรนะครับเช็คยอดว่าท่านมีสวัสดิการอะไรบ้างที่ยังเหลืออยู่ยังไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้สามารถเข้าไปเช็คได้การ์ดหุ่นต้มเหลือเท่าไหร่นะครับค่ารถเมย์ค่ารถอะไรพวกนี้เหลือเท่าไหร่มันจะเป็นระบบตอบรับอัตโนมัตินะครับคำเตือนคือเวลาโทรไปอย่าโทรไปช่วงต้นเดือนปลายเดือนนะครับหรือว่าช่วงที่คนใช้เยอะๆครับมันจะสายมันจะชนกันแล้วมันจะไม่สามารถติดต่อได้นะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการโทรมีคุณผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าโทรตอนตีห้านะครับโทรตอนตีห้าเนี่ยคือสามารถตอบโต้กับระบบอัตโนมัติได้คือสามารถเช็คยอดคงเหลือสมมติว่าเรารีบไปทำงานใช่ไหมแต่ว่าเราอยากรู้ว่าเงินในบัตรเรามีไหมถ้าเราไปกดเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาต่อแถวเราก็โทรถามเสร็จปุ๊บเราก็เช็คพอคนหมดจากตู้พอรู้แล้วว่าช่วงนี้คนกดเยอะเราก็ไม่ต้องไปแล้วก็ไปตอนที่คนกดเสร็จแล้วหมดแล้วเราก็ไปอันนี้ก็คือประโยชน์ของเบอร์โทรสอบถามนะครับ call center ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือข้อมูลอื่นๆเช่นบัตรโดนล็อกบัตรหายบัตรชำรุดอะไรพวกนี้สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เจอบ่อยๆก็คือคนที่ไปกดรหัส ATM แล้วกดผิดเกิน3ครั้งบัตรโดนล็อกอย่างเงี้ยปกติท่านจะต้องไปทำที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อที่จะไปรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่นะครับแล้วก็แต่ทางร้านสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือร้านธงฟ้าแนะนำมาว่าถ้าสมมติว่าลืมรหัสท่านไม่อยากเดินทางไปคือมันไกลอ่ะธนาคารมันอยู่ไกลมากท่านสามารถโทรไปเบอร์นี้นะครับถ้าเกิดท่านจำสิ่งที่ท่าน
เคยกรอกข้อมูลไว้เนี่ยก็คือข้อมูลส่วนตัวนั่นแหละของท่านนั่นแหละนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะถามถ้าเป็นเจ้าของบัตรจริงๆเนี่ยโอเคเจ้าหน้าที่เขาอาจจะอนุโลมปลดล็อกให้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นบัตรโดนขโมยบัตรโดนอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะต้องใช้ตัวตนของผู้เป็นเจ้าของบัตรนะครับไปยืนยันที่ธนาคารเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่นะครับโอเคสำหรับข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ